ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดวิวาทะทางการเมืองระหว่างนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ประกาศไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกและหากใครอยากสนับสนุนคนนอกก็ให้ไปอยู่พรรคอื่นวลีเด็ดนี้ทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงกับออกอาการหงุดหงิดออกมาเตือนว่าจะพูดอะไรมาก็ให้ระมัดระวังและควรให้เกียรติกันด้วยก็พูดอะไรมาก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะการพูดจาต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับก็อยู่ที่ประชาชนเขาจะเชื่อถือได้แค่ไหนอย่างไรนะครับนะผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมาสนับสนุนผมแต่ก็กรุณาพูดจาให้มันดีๆนะพร้อมสำทับตามอีกว่าให้ประชาชนรอดูว่าในอนาคตนายอภิสิทธิ์จะเปลี่ยนท่าทีหรือไม่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายไม่ขาดสะบั้นอย่างชนิดที่ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าใครดีใครอยู่กันเลยทีเดียวซึ่งหากดูสถานการณ์ในตอนนี้ถือว่าทั้งคู่ได้เดินมาถึงจุดที่ต้องเบียดกันเดินในทางแคบหากใครหลักไม่ดีพอก็ต้องตกข้างทางไปและหากเอาเฉพาะประโยคที่ว่าใครจะสนับสนุนคนนอกให้ไปอยู่พรรคอื่นนั้นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารโดยตรงถึงพรรคกปปส.ด้วยสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้มีการแบ่งกันเป็น2ขั้วใหญ่อย่างชัดเจนคือขั้วที่นำโดยชวนบัญญัติอภิสิทธิ์กับขั้วกลุ่มกปปส.ที่นำโดยกำนันสุเทพที่ต่างฝ่ายก็ล้วนแต่มีฐานเสียงหลักมาจากภาคใต้ด้วยกันซึ่งแม้ว่าขั้วของนายชวนจะดูดีกว่ากำนันสุเทพอยู่บ้างแต่จุดพลิกผันต้องดูกันที่ราคาพืชผลการเกษตรหากรัฐบาลลุงตู่สามารถทำให้ราคายางกับปาล์มดีขึ้นมาจนชาวสวนพอใจความนิยมก็น่าจะเทกลับมาทางฝ่ายของกำนันสุเทพได้ไม่ยากทีนี้ลองมาพิจารณาถึงคำพูดของลุงตู่ที่ฝากมาว่าดูด้วยว่าวันหน้าเขาจะทำตัวกันอย่างไรที่ออกมาพูดกันวันนี้คอยดูวันหน้าก็แล้วกันเลือกตั้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะเปลี่ยนท่าทีอะไรกันอย่างไรก็ไปคอยดูตรงนู้นแล้วกันแล้วค่อยไปถามเขาอีกทีชี้ให้เห็นว่าลุงตู่เองก็มั่นใจไม่น้อยว่าสมัยหน้าจะได้กลับมาแน่และจะรอดูน้ำหน้าในตอนนั้นซึ่งในตอนนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วเมื่อมีข่าวว่านายสมคิดจตุศรีพิทักษ์กำลังเร่งตั้งพรรคใหม่เพื่อสนับสนุนลุงตู่โดยมีการทาบทามกลุ่มการเมืองอดีตส.ส.จากหลายพรรคเข้ามาร่วมซึ่งในจำนวนนั้นมีอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ที่เป็นกปปส.บางคนเข้าร่วมโดยข่าวบอกถึงขนาดที่ว่ามีการเชิญเข้าไปหารือกันในทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปโดยช่วงแรกจะให้นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหัวหน้าพรรคและมีนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขาธิการพรรคมีลุงตู่เป็นที่ปรึกษาพรรคโดยจะเปิดตัวพรรคใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งหากทุกอย่างเป็นจริงตามนี้ลุงตู่ก็จะพ้นข้อครหากันแน่กันแหนเรื่องคนนอกไปได้เพราะตัวเองก็จะมีฐานะเป็นคนในเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวทำให้ไม่มีใครจะมาว่าได้อีกดังนั้นภารกิจตอนนี้ลุงตู่ก็มีแค่ว่าต้องประคองตัวให้ดีจนกว่าไปถึงเลือกตั้งแล้วก็ทำอย่างไรให้ชนะเลือกตั้งซึ่งก็ไม่น่าจะยากเกินไปเพราะมีเสียงสว250เสียงตุนไว้แล้วหาได้อีกอย่างน้อย125เสียงขึ้นไปจากการรวมพรรคเล็กพรรคน้อยและกลุ่มกวนต่างๆดีไม่ดีพรรคเพื่อไทยมาโหวตให้ด้วยแค่นี้ก็จะได้นั่งเก้าอี้นายกอีกสมัยอย่างสบายใจเฉิบแต่ต้องทิ้งท้ายไว้หน่อยว่าหากได้นั่งเก้าอี้นายกอีกสมัยขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะไม่ราบรื่นเหมือนตอนนี้เพราะจะต้องมีแรงเสียดสีจากบรรดาส.ส.เขี้ยวลากดินทั้งหลายคอยตามไล่เช็คบินในเรื่องต่างๆซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดอ่อนที่ลุงตู่มักจะทนไม่ค่อยได้ซะด้วยทีมข่าวลึกถัดใจรายงาน